สกินวันโอวันในซีรีส์นี้นะคะดรีมจะพูดถึงเรื่องของสิวค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องประเด็นของ non pharmacologic therapy ก็คือการรักษาสิวโดยไม่ใช้ยานะคะไปติดตามฟังกันได้ค่ะส่วนในคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มใช้ยากันแล้วค่ะงั้นต้องไปร้านขายยาแล้วเนาะแต่ก่อนที่เราจะวิ่งไปร้านขายยาเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิมขอแทรกนิดนึงก็แล้วกันค่ะถึงไกด์ไลน์นะคะเมนหลักในการรักษาสิวค่ะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะว่าคุณหมอเขารักษาสิวอะไรยังไงกันบ้างค่ะจริงๆแบบแผนแบบนี้เราทำกันมานานมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปกินแอคโนตินดีไหมนะคะกินโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะคะเพื่อรักษาสิวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราควรผ่านการรักษาหลักไปก่อนค่ะการรักษาหลักมีอะไรกันบ้างนะคะก็คือ 1. ก็คือการใช้ยาทาแบบ tropical use นะคะซึ่งเราจะพูดเจาะลึกกันในเรื่องหัวข้อนี้แหละ 2. การใช้ยารับประทานค่ะแบบ oral route นะคะก็คือยาที่กินเข้าไปเนี่ยนะคะที่ Dream หมายถึงที่เขาอยู่ในไกด์ไลน์เมนหลักในการรักษาเนี่ยก็คือยาปฏิชีวนะหรือว่า Oral Antibiotics นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเกินความสามารถของเราค่ะไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะคะควรจะให้คุณหมอประเมินค่ะเพราะว่าจำเป็นจะต้องประเมินนะคะเพื่อดูการรักษาการตอบสนองของยาแล้วก็ปรับยาให้เหมาะกับเชื้อค่ะการซื้อยารับประทานเองในข้อนี้ออกไม่ได้ค่ะจะทำให้เรามีโอกาสดื้อยาได้ในภายหลังนะคะเดี๋ยวเอาไว้แยกคลิปออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะ3ก็คือการกดสิวหรือว่า Comedone Extraction ค่ะอันนี้นะคะดีมต้องบอกเลยค่ะว่าเร็วกว่าการทายาค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราทำ Comedone Extraction งั้นฉันลืมข้อ1ได้ปะฉันไม่ทำได้ไหมนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะการทายานะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นเบสิกอยู่แล้วค่ะแต่ Comedone Extraction นะคะก็จะทำเมื่อเรานะคะต้องการให้สิวมันออกไปเร่งด่วนค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่างการออกฤทธิ์ของตัวยานะคะกว่าจะออกฤทธิ์นะคะกว่าจะละลายหัวสิวนะคะโอ้มันก็ใช้เวลานะคะบางทีไม่ทันค่ะไม่ทันนะคะจนยังไงคะแบคทีเรียเห็นแล้วมากินเศษเซลล์ก่อนนะคะกินเสร็จปั๊บตรงนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นเบ่งไปแล้วนะคะอักเสบไปซะก่อนแล้วค่ะยามันก็ช้านะคะเราก็มักจะให้ทำ Comedone Extraction ร่วมไปด้วยค่ะก็คือกดสิวออกค่ะกดออกตรงนั้นก็ออกตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องมารอแล้วนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าโอ้อันนี้นะคะเราก็ต้องกดอย่างถูกต้องค่ะถูกวิธีนะคะแล้วก็จะต้องใช้เครื่องมือปราศจากเชื้อด้วยค่ะถ้าเกิดกดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเท่ากับว่าหัวสิวออกจริงแต่ว่าก็ได้แผลกลับคืนมาด้วยเป็นแผลเป็นค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องทำให้ถูกวิธีนะคะไม่ควรทำเองค่ะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทำเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยจะได้ไม่พัง 4. การฉีดยาค่ะหรือว่า intravenous injection การฉีดยาในข้อนี้นะคะก็คือเราใช้ยานะคะที่สามารถระงับการอักเสบได้ทันท่วงทีภายใน 24-72 ชั่วโมงค่ะก็คือราชาต้านการอักเสบนะคะอย่างเจ้าสเตียรอยด์นั่นเองค่ะฉีดเอาไปนะคะตรงบริเวณที่เกิดเหตุเลยค่ะมันก็สามารถระงับการอักเสบได้ทันท่วงทีตรงนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกแล้วค่ะก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอนะคะเป็นผู้พิจารณาค่ะว่าตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการฉีดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เฉพาะทายาฆ่าเชื้อนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะเนาะการรักษานะคะก็แล้วแต่สไตล์ของคุณหมอแต่ละท่านค่ะถ้าเป็นตัวของดรีมเองนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่แบบแนะนำให้คนไข้ว่า1เลยค่ะอยากให้ทำ Comedone Extraction ค่ะไม่ว่าจะมีมากมีน้อยนะคะถ้าทำได้ก็ทำเถอะค่ะไปทำเถอะนะคะเพราะว่ามันเร็วค่ะเร็วกว่าการใช้ยานะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราทำแล้วเราจะไม่ใช้ยาเราใช้ยาด้วยค่ะแต่การ Comedone Extraction เนี่ยมันช่วยเร่งปฏิกิริยาค่ะเอาตัวที่มันเกิดจะเป็นสิวเบบี้เนี่ยนะคะไปเป็นสิวเม็ดเบ้งนะคะโตเต็มวัยแบบนั้นเนี่ยนะคะเอามันออกซะเลยค่ะเหมือนตัดวงจรเลยนะคะโดยไม่ต้องมานั่งลุ้นค่ะฉันทายาแล้วเมื่อไหร่มันจะสลายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องลุ้นค่ะกดปั๊บออกปุ๊บเลยนะคะดรีมก็เลยมาจะชอบให้คนไข้ based on comedone extraction ค่ะร่วมกับอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสิวอักเสบเจอปั๊บนะคะดรีมก็จะบอกว่ารีบฉีดเถอะนะคะเพราะว่าการที่ไม่รีบฉีดนะคะอย่างที่เราเล่าในเรื่องของ Agnes Gal 101ไปแล้วนะคะใครที่ฟังก็จะรู้ค่ะว่าการที่ปล่อยให้สิวอักเสบมันอยู่ตรงนั้นนานๆ นะคะอยู่นานเสร็จปั๊บแล้วเป็นยังไงคะนะคะก็กลายเป็นหลุมสิวนะคะยิ่งโอกาสที่นานมากขึ้นเท่าไหร่ก็โอกาสที่จะเป็นหลุมสิวเป็นแผลเป็นก็มากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นเราก็เลยพยายามที่อยากจะให้มันระงับเร็วที่สุดเลยนะคะลดการอักเสบได้เร็วที่สุดเลยก็ต้อง
พึ่งพาการฉีดแบบ intravitreal injection เนี่ยแหละค่ะการฉีดนะคะปล่อยตัวยาเข้าไปนะคะในตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นก็จะออกฤทธิ์เร็วกว่าการทายาแน่นอนสำหรับยารับประทานที่เป็น oral antibiotics นะคะก็คือยาปฏิชีวนะนะคะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนี่แหละนะคะลืมเอาไว้ที่หลังเลยค่ะจะเซฟเอาไว้ให้คนไข้นะคะที่มีสิวลักษณะที่เป็นความรุนแรงแบบปานกลางขึ้นไปค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนปานกลางคนไหนมากคนไหนน้อยนะคะรีมใช้เกณฑ์ง่ายๆค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นนะคะมีสิวอักเสบนะคะกำลังปะทุเลยค่ะประมาณเกิน10กว่าตำแหน่งขึ้นไปนะคะก็จัดว่าเป็นปานกลางและก็พิจารณาว่าก็ควรจะทำทั้งคอมโบเซต4อย่างเลยนะคะโคเมโยนเอ็กซ์แทรคชั่นนะคะอินทราเรชั่นอลอินเจคชั่นฉีดเข้าไปด้วยนะคะทั้งกดทั้งฉีดแล้วก็มีทาด้วยนะคะแล้วก็กินด้วยค่ะคอมโบเซตเลยทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะทำแบบนี้ไปจนเรื่อยๆนะคะ4เดือน6เดือนแล้วโอ้ไม่หายค่ะเปลี่ยนยาปฏิชีวนะนะคะในเวอร์ชันที่โอ้มันน่าจะครอบคลุมเชื้อนะคะที่คิดไว้มันน่าจะได้อ่ะมันก็ยังไม่ได้อีกนะคะทีนี้ทำยังไงคะเราก็จะทำการชิฟต์ค่ะจากการรักษาหลักของเราไปเป็นอัลเทอร์เนทีฟค่ะก็คือการรักษาแบบทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาแอคโนตินนะคะเรื่องกินซิงกินพรีไบโอติกโปรไบโอติกอะไรแบบนี้นะคะก็เนาะก็คือต้องเป็นทางเลือกรองลงมานะคะแต่โดยประสบการณ์ของดรีมเองนะคะดรีมจะพึ่งทางเลือกอัลเทอร์เนทีฟน้อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะคนไข้ก็จะหายในแบบว่าถ้าเราตั้งใจจริงนะคะกับการรักษาทางเลือกหลักค่ะยังไงก็หายค่ะไอ้เจ้า4อย่างเนี้ยแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนนั่นเองค่ะเพราะว่าการทำโคเวโรนเอ็กซ์แทรคชั่นนะคะกดสิวแล้วก็การฉีดสิวมันก็เจ็บถูกไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทนกับมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะใช้แค่ยาทาหรือยากินได้อย่างเดียวมันก็จะให้ผลการรักษาช้าออกไปค่ะดังนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นสิวเรื้อรังด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของบุคคลไปนะคะก็เอาเป็นว่านะคะหลักๆนะคะวันนี้เราเรียนรู้กันแล้วค่ะว่าการรักษาสิวนะคะที่ต้องผ่านไปให้ได้ก่อนก็คือ4อย่างค่ะกดสิวฉีดสิวทายากินยาทำครบหรือยังล่ะคลิปหน้านะคะเราจะได้มาเจาะลึกกันจริงๆแล้วล่ะค่ะว่าการใช้ยารักษาสิวเนี่ยโอ้ยมันใช้อะไรยังไงกันบ้างอ่ะจะได้ต้องไปซื้อ